เรื่องน่าสนใจมากมากนะครับการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำปีพ.ศ. 2561นะครับมีผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด5ท่านนะครับก็คือท่านรทบ.นะครับดร.ทวีศักดิ์ชนะเดโชพลนะครับคุณชำนาญชูเที่ยงนะครับจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกนะครับดร.ธเนศสมบูรณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับคุณอุทัยวุฒิชำนาญแก้วนะครับผู้อำนวยการส่วนแผนงานวิภพทวีสุวรรณนะครับส่วนยุทธศาสตร์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับผู้นำเสนอบทความจะเป็นคุณชำนาญชูเที่ยงเชิญครับกราบสวัสดีทุกท่านครับผมผู้ชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะนำเสนอผลงานในเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำบารกรรมนะครับในปี2561นะครับซึ่งก็เป็นการต่อยอดจากโครงการบารกรรมโมเดลที่เราเริ่มดำเนินการในปี2560นะครับก่อนอื่นขอนำเรียนที่มาของโครงการเช่นครับว่าในพื้นที่ที่เราศึกษาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำนะครับที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำก็คือแม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำน่านซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เราก็เห็นเป็นภาพข่าวประจำก็คือเรื่องของผลกระทบเรื่องของทั้งท่วมแล้วก็แล้งในทุกๆปีนะครับซึ่งอิทธิพลหลักๆก็คือจากลุ่มน้ำยมนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆทุกท่านก็พอจะทราบข้อมูลนะครับเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปัญหาหลักก็คือเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยทีนี้มาดูช่วงเวลาของการเกิดนะครับในช่วงเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาถึงตุลาคมนะครับช่วงภัยแล้งก็จะเป็นในช่วงเดือนมกราถึงเดือนเมษายนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมก็เลยมีความต้องการที่จะทำยังไงที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้นะครับก็มีความต้องการที่จะทำไงให้เขาสามารถทำการเพาะปลูกข้าวได้2ครั้งต่อปีนะครับแล้วในช่วงหลังจากนั้นในช่วงของฤดูน้ำท่วมก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาคมพฤศจิกายนเนี่ยเป็นช่วงที่เขางดทำการเพาะปลูกเนี่ยเขาสามารถที่จะดำรงชีพและก็มีอาชีพที่อยู่ได้ในช่วงของฤดูน้ำหลากในช่วงตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราเข้าไปทำประชาพิจารณ์แล้วก็ไปศึกษาร่วมกับชาวบ้านนะครับก็เป็นภาษาชาวบ้านนะครับในเรื่องของ4ข้อหลักๆที่เขามีความต้องการก็คือในข้อที่1ก็คือไม่มาเร็วเกินไปก็คือทำไงไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้ามาท่วมพื้นที่เขาก่อนทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับอันที่2คือไม่ท่วมหนักถ้าเกิดมันมีการท่วมแล้วเนี่ยจะทำไงไม่ให้น้ำมันท่วมหนักก็คือสามารถที่จะสัญจรได้ระหว่างชุมชนของเขานะครับอันที่3คือไม่ท่วมนานจนเกินไปก็คือคำว่าไม่ท่วมนานคือทำไงให้น้ำที่มาท่วมเนี่ยเราชะลอน้ำไม่ให้เป็นกระทบกับพื้นที่อื่นเนี่ยแต่ทำไงไม่ให้ท่วมถึงระยะเวลาให้เขาทำการเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปังรอบต่อไปได้นะครับอันที่4คือไม่แล้งคำว่าไม่แล้งคือทำไงให้โอกาสกับวิกฤตมันมาควบคู่กันวิกฤตมันมาแล้วเรื่องน้ำท่วมโอกาสก็ตามมาคือเรื่องของการเอาน้ำที่มาท่วมตรงนั้นเก็บเอาไว้ใช้ทำการเพาะปลูกในข้าวฤดูนาปลังในรอบต่อไปเป็นต้นทุนน้ำของเขาในพื้นที่นะครับแนวคิดในการดำเนินการจะเห็นว่าในช่วงของฤดูฝนของพื้นที่เนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนโดยหลักการของการทำการเพาะปลูกก็คือจะต้องทำการเพาะปลูกข้าวในฤดูฝนก็คือตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเห็นว่าถ้าเกษตรกรทำการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะไปเก็บเกี่ยวในช่วงของเดือนสิงหาถึงกันยายนก็จะเป็นช่วงที่น้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรนะครับตรงนี้เราก็คือแนวคิดว่าทำไงให้เขาเลื่อนเวลาทำการเพาะปลูกมาให้เร็วขึ้นก็คือทำไงให้มาเริ่มในช่วงของเดือนเมษายนมาเริ่มที่1เมษายนให้ได้นะครับแล้วเกษตรกรไปเก็บเกี่ยวประมาณต้นเดือนสิงหาคมอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลิตเช่นเดียวกันก็จะช่วยเรื่องอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเห็นว่าเราเห็นภาพข่าวทุกปีเวลาน้ำเกิดปัญหาอุทกภัยรุ่มน้ำยมเมื่อไหร่สุโขทัยก็เตรียมตัวละเพราะไม่สามารถที่จะหาพื้นที่รองรับน้ำตรงนี้ได้ก็จำเป็นจะต้องผันน้ำผ่านเข้าตัวเมืองสุโขทัยก็ทำให้เกิดวิกฤตทั้งในเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจเองพื้นที่การเกษตรนะครับอันนี้เราก็ใช้วิธีการเรื่องของแนวคิดในเรื่องการดำเนินการเรื่องของการที่จะเลื่อนเวลาการเพาะปลูกลงนะครับเลื่อนเวลาเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันก็ต้องไปตอบสนองกับความต้องการของชาวบ้านใน4ข้อหลักๆตรงนั้นด้วยว่าจะทำไงให้การบริหารจัดการนี้มันสอดคล้องทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะครับ
จากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก็นำมาสู่ในเรื่องของนโยบายของกระทรวงเกษตรนะครับก็คือในเรื่องของการปรับปฏิทินการเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำของบารากรรมนะครับสืบเนื่องจากวันเมื่อที่20กันยานะครับตามที่ท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญาเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่เรื่องน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านก็ได้มีข้อเรียกร้องในเรื่องนี้เรื่องการปรับปฏิทินการเพาะปลูกก็ได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานเนี่ยไปศึกษาแนวทางตรงนี้ในเรื่องของการปรับปฏิทินก็เริ่มดำเนินการในเรื่องของการจัดทำโครงการบารากรรมโมเดลขึ้นมาก็คือเรื่องของการเลื่อนเวลาการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดในปี2561นะครับในปี2560ที่เราเริ่มดำเนินการเนี่ยเราก็ได้มีการถอดบทเรียนของการที่ดำเนินการในปีที่1นะครับว่าเราทำ AR ร่วมกันกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำในพื้นที่ว่ามันมีความต้องการอะไรบ้างนอกจากที่เราจะใช้เรื่องการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการลดพื้นที่ความเสียหายของการเพาะปลูกแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เกษตรกรเขามีความต้องการอีกนะครับก็มีความต้องการประมาณ6ข้อหลักๆนะครับก็เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งเสียหายส่วนข้อที่สำคัญอีกอันนึงก็คือจะทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงของเวลาที่เขาน้ำท่วมก็คือช่วง4เดือนที่เราชะลอน้ำแล้วก็หน่วงน้ำเอาไว้นะครับเป็นที่มาของการที่เรามาทำเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านวิวัฒน์สัญญกรรมธรในขณะนั้นก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนะครับส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนี้ขึ้นมาโดยมีท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับท่านดร.ศิวิศักดิ์ธนเดโชพลเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานในชุดนี้นะครับการขับเคลื่อนนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็มี2ข้อหลักๆก็คือเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์ซึ่งเราวิเคราะห์ว่าจะมีทั้งหมด9กิจกรรมในช่วงเวลาที่เราทำการดำเนินการเรื่องการส่งเสริมชีพในพื้นที่ตรงนี้นะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการหาโมเดลที่จะทำให้ไปสามารถที่ไปใช้กับพื้นที่อื่นได้วันนี้เรามีโมเดลเรื่องของบารากรรมโมเดลที่สามารถไปต่อยอดกับพื้นที่อื่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเราก็มาคิดโมเดลในช่วง4เดือนที่เรารับน้ำหลากเนี่ยเอาเป็นโมเดลให้กับพื้นที่อื่นไปทำในเรื่องการส่งเสริมอาชีพได้ในเช่นเดียวกันนะครับวิธีการศึกษาก็คือในเรื่องของการใช้เรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับในเรื่องการข้อมูลแล้วก็ข้อมูลในการที่การเข้าไปสัมภาษณ์ตัวเกษตรกรในพื้นที่นะครับขอบเขตการศึกษาก็คือในพื้นที่ลุ่มต่ำบารากรรมโมเดลที่เราดำเนินการอยู่นะครับผมจะขอใช้เวลามาสัก5นาทีนะครับอาจารย์ในเรื่องของการที่สรุปให้เห็นทุกท่านเห็นภาพในเรื่องของบารากรรมโมเดลที่เราดำเนินการในช่วงปี2560ถึง2561นะครับประมาณ5นาทีครับจากปัญหาอุทกปัญหาอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยที่เกิดขึ้นแทบทุกปีภายหลังจากปี2559ที่พลเอกชัดชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐโดยการปรับแผนการเพาะปลูกพืชนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานวางแผนการส่งน้ำสำหรับปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้นจากเดิมเดือนพฤษภาคมมาเป็นในเดือนเมษายนให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเดือนกรกฎาคมเลี่ยงผลกระทบจากอุทกภัยและยังใช้พื้นที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากอีกด้วยซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานในปีพุทธศักราช2560โดยปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกพืชข้าวนาปีของพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำให้เร็วขึ้นจากเดิมที่เริ่มในเดือนพฤษภาคมมาเริ่มตั้งแต่1เมษายนถึง31กรกฎาคม2560ในพื้นที่เป้าหมาย 265,000 ไร่ในเขตโครงการส่งน้ำยมน่านโครงการส่งน้ำพลายชุมพลและโครงการส่งน้ำนเรศวรมีแผนการบริหารจัดการน้ำและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการดังนี้การบริหารจัดการน้ำเพื่อเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกข้าวฤดูนาปี2560 20-31 มีนาคม2560ดำเนินการส่งน้ำเข้ามาในคลองส่งน้ำและคลองสาขาเพื่อเตรียมการส่งน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรสามารถเริ่มทำการเพาะปลูก1เมษายน2560
1เมษายนถึง10พฤษภาคม2560ดำเนินการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกในช่วงเวลาดังกล่าวการบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัยเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี10พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2560บริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีและป้องกันอุทกภัยไม่ให้เกิดผลกระทบเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลากการบริหารจัดการน้ำเพื่อระบายน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำ15สิงหาคมถึง31ตุลาคม2560เตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลากจากอุทกภัยลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสาขารวมทั้งปริมาณฝนตกชุกในพื้นที่ในระดับควบคุมไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของราษฎรสามารถชะลอการระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ทุ่งหลวงน้ำ 1-25 พฤศจิกายน2560ระบายน้ำออกจากพื้นที่ทุ่งรับน้ำและกักเก็บเป็นต้นทุนเพื่อให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรังปี 2560/2561 ต่อไปซึ่งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดนับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำเป็นพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลากและช่วยตัดยอดน้ำเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัยโดยมีปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการคือการส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกจะต้องเริ่มส่งน้ำเข้าระบบตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเพื่อให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2560เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเดือนกรกฎาคม2560ก่อนถึงช่วงฤดูน้ำหลากในเดือนสิงหาคม2560ในช่วงฤดูฝนจะต้องมีการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่โดยควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมไม่ให้ท่วมพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรเกษตรกรสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติและหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงชั่วคราวเพื่อรองรับการระบายน้ำเข้าไปเก็บโดยจะบูรณาการร่วมกับกรมประมงเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมในการทำอาชีพประมงและส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ข้าวปลาและการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนในปี2561นายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายวิวัฒน์ศัลยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขยายผลโดยเพิ่มพื้นที่อีก 117,000 ไร่รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 382,000 ไร่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากกว่า550ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกรมชลประทานได้วางแผนปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกพืชข้าวนาปี 2561 เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31กรกฎาคม2561อันนี้ก็เป็นภาพที่ผลการดำเนินการในปี2560ถึง2561ที่ผ่านมานะครับในส่วนของการดำเนินการผมอยากจะให้ดูภาพนิดนึงนะครับว่าอันนี้ก็เป็นภาพที่เกษตรกรเขาดำเนินการเพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวผลิตในปี2560นะครับจะเห็นว่าเพาะปลูกเต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับเห็นว่าในช่วงปี2560เนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยเราก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยไม่ให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะครับจากพายุเซินกาพายุซาตินนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับเราใช้พื้นที่ที่ดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลักนะครับเห็นว่าตรงนี้จะเป็นภาพพื้นที่นาที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็เราเอาน้ำเข้าในพื้นที่นะครับเป็นการตัดยอดน้ำเพื่อไม่ให้ผ่านตัวเมืองสุโขทัยเกินกว่าความจุลำน้ำที่จะรับได้โดยใช้พื้นที่เกษตรตรงนี้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลักนะครับอันนี้ก็เป็นที่พื้นที่ทุ่งบารกรรมนะครับเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในระดับที่พายเรือได้ระดับที่ลึกที่สุดเนี่ยประมาณเกือบ4เมตรนะครับจะเห็นว่าในภาพเนี่ยตัวเลขที่เราเก็บเอาไว้นะครับในพื้นที่ดำเนินการเรื่องบารกรรมเนี่ย
ั้งแต่ปี2011เนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการความเสียหายเนี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 100,000 ไร่นะครับแต่ตั้งแต่เราดำเนินการในปี2010เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพื้นที่เสียหายเรื่องการเกษตรจริงๆเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลิตไม่ทันเนี่ยประมาณ 1,277 ไร่เท่านั้นเองนะครับในเรื่องอาชีพประมงก็สามารถที่จะส่งเสริมที่ประมงให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพประมงเพิ่มขึ้นนะครับจากรายได้เดิมเนี่ยวันละประมาณ300กว่าบาทเป็นวันละถึง500บาทนะครับรวมทั้งเรื่องการแปรรูปผลิตจากปลาต่างๆนะครับการดำเนินการในปี2011นะครับจะเห็นว่าทางท่านรัฐมนตรีและท่านผู้บริหารกระทรวงต่างๆให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็ไปช่วยกันขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องของการจัดทำโครงการดังกล่าวนะครับสำหรับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยได้แต่งตั้งคณะทำงานในเรื่องการขับเคลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยคณะทำงานนี้ก็ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนในปี2561นะครับเรามีการประชุมร่วมกันนะครับมีการบูรณาการร่วมกันทั้งหลายหน่วยงานนะครับในของกระทรวงเกษตรและนอกภาคกระทรวงเกษตรเองด้วยนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็ในส่วนกลางนะครับในการดำเนินการนะครับระวังทั้งหมดมีจากการประชุมร่วมกันเรามีทั้งหมด9กิจกรรมหลักๆที่เราจะเข้าไปทำในพื้นที่ในช่วงของเราในช่วงการหน่วงน้ำในพื้นที่ตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนธันวาคมนะครับจะเห็นว่าทั้ง9กิจกรรมก็ได้แก่กิจกรรมที่1เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปีกิจกรรมที่2ระบายน้ำเข้าทุ่งกิจกรรมที่3ทำการประมงแล้วก็ปล่อยปลาเพิ่มผลผลิตเรื่องของปลานะครับการปลูกพืชลอยน้ำการเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์น้ำต่างๆในพื้นที่การระบายน้ำออกจากทุ่งการฟื้นฟูสภาพคุณภาพน้ำและคุณภาพดินนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงนิเวศต่างๆแล้วก็อันที่9คือเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังนานะครับเรามีการส่งเสริมอาชีพต่างๆทั้งไปให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องของการแปรรูปต่างๆอันนี้เป็น9กิจกรรมหลักที่เราเข้าดำเนินการในช่วงเวลาต่างๆซึ่งเรากำหนดกรอบเวลาที่เราดำเนินการไว้นะครับในทั้ง9กิจกรรมเราแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาก็คือช่วงการก่อนนำน้ำเข้าทุ่งนะครับช่วงที่2ก็คือช่วงของการรับน้ำเข้าทุ่งแล้วก็ช่วงที่3คือช่วงของการหลังระบายน้ำออกจากทุ่งเห็นว่าทั้ง9กิจกรรมจะเข้าไปแทรกอยู่ในช่วงเวลาต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะสร้างโมเดลนี้ขึ้นมาให้ขยายผลกับพื้นที่อื่นต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราเข้าไปดำเนินการในเรื่องของการปล่อยปลานะครับท่านรองนายกก็ไปติดตามในเรื่องนี้ก็ไปดูเรื่องผลผลิตเรื่องการแปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวบารากรรมโมเดลเรื่องของการแปรรูปจากปลาต่างๆในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นการโครงการฝึกอบรมในเรื่องของการประมงนะครับเรื่องการแปรรูปจากปลาต่างๆนะครับเพื่อให้เขามีความหลากหลายในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นการลงนามบันทึกเรื่องการแปรรูปผลผลิตซึ่งเราจะมีการองค์การสะพานปลาในเข้ามารับปลาเนื่องจากในช่วงของการดูน้ำหลากเนี่ยปริมาณปลาค่อนข้างเยอะแล้วจำหน่ายในพื้นที่ไม่เพียงพอก็มีการประสานกับองค์การสะพานปลาเพื่อมารับปริมาณปลาเนี่ยไปจำหน่ายในพื้นที่อื่นนะครับอันนี้เรื่องของแพปลูกผักลอยน้ำเพื่อให้เกษตรกรที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้โดยใช้แพลอยน้ำนะครับเขาเรียกแพลูกบวกนะครับสามารถปลูกผักแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของการบริโภคของตัวเองได้นะครับลดรายจ่ายของครัวเรือนในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ในเรื่องของการแปรรูปเป็นห้องเย็นต่างๆในพื้นที่นะครับสรุปนะครับในเรื่องของการดำเนินการจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นโมเดลที่เราจะไปใช้ในช่วงเวลาของการหน่วงน้ำในพื้นที่ตั้งแต่ทั้ง9กิจกรรมหลักๆนะครับที่เราสร้างขึ้นมาหลังจากโมเดลที่เราทำเรื่องของบารากรรมโมเดลแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลเรื่องการส่งเสริมอาชีพในช่วง4เดือนที่เกษตรกรเนี่ยไม่ทำการเพาะปลูกให้เขามีรายได้เสริมนะครับมีรายได้มีสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในช่วงฤดูน้ำหลักนะครับก็เป็นของขวัญของในพื้นที่นะครับที่เขามีความต้องการที่จะให้พื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นเปลี่ยนทุ่งนาสีเขียวเป็นทุ่งหน่วงน้ำสีขาวลดน้ำท่วมข้าวเพิ่มน้ำสร้างป่านะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับก็เป็นงานจริงอันนี้เป็นงานที่ปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับเราเคยได้ยินคำว่าบารากรรมโมเดลกันมาเยอะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของงานบารากรรมโมเดลนะครับซึ่งเป็นการแทนที่เราจะไปแก้ปัญหาใช่ไหมครับก็คือเราจะวิธีการแก้ปัญหาเหมือนกันแต่ว่าแก้ปัญหาโดยทำยังไงให้อยู่ได้ในสภาพธรรมชาติก็คืออยู่กับธรรมชาตินะครับก็เลยโดยการเปลี่ยนปรับแผนการปลูกพืชแต่การจะปรับแผนการปลูกพืชได้หมายว่ากรมชลประทานต้องการันตีได้ว่าต้องมีน้ำส่งให้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นลักษณะของบารากรรมโมเดลก็คือไม่ได้เป็นพิมพ์เขียวเหมือนกันเหมือนกับที่บอกทุกๆโมเดล
ใช่ไหมครับก็คือต้องไปปรับตามสภาพของภูมิสังคมของแต่ละที่เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องมาลากรรมโมเดลเนี่ยเราเพียงเดียวว่าการบริหารจัดการน้ำไงให้คนเนี่ยอยู่กับน้ำให้ได้เราไม่ใช่ว่าจะทำไงไม่ให้น้ำมันไม่ท่วมเลยแต่ถ้าท่วมแล้วเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรเราจะหาโอกาสกับน้ำท่วมเราจะสร้างวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรเท่านั้นเองนะครับก็คือเปลี่ยนพอน้ำท่วมก็สามารถอยู่ได้โดยการเอาน้ำนั่นแหละมาทำให้เกิดรายได้นะมีการปลูกพืชลอยน้ำมีการเลี้ยงปลานะครับจับสัตว์น้ำไปขายนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับในการที่เราปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติที่จะไปต่อสู้กับธรรมชาตินะครับฟลอร์มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับขอท่านผู้เชี่ยวชาญครับครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเพราะว่าผมก็อยู่ในพื้นที่นี้มาเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการเสนอคอปปิ้งขยับขึ้นมา1เดือนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันต้องขับเคลื่อนเป็นองคาพยพจะเห็นว่าครั้งนี้ทำไมถึงทำสำเร็จเพราะว่าท่านรัฐมนตรีลงมาและก็บูรณาการทุกหน่วยงานเคลื่อนหมดมันถึงออกมาคือโปรเจกต์เนี่ยผมเคยเสนอเมื่อตอนปี54ตอนที่ผมเป็นผู้อำนวยการเขื่อนนเรศวรนะครับปรากฏว่ากรมไม่อนุมัติสำนักงานชำนาญที่3ไม่อนุมัติให้ขยับครอบนะครับก็ตอนนั้นเราก็มองเห็นแล้วล่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกแต่ว่ามันไม่ได้ขับเคลื่อนทั้งองคาพยพมันจะขับเคลื่อนเฉพาะกรมชลประทานผมนำเรื่องนี้เสนอให้กับทกสทกสมาตรวจสภาพพื้นที่ครั้งนั้นเขาก็เห็นด้วยว่าเกษตรกรขาดทุนแน่เพราะว่าต้องเสี่ยงทำนาโดนน้ำท่วมการขยับครอปปิ้งขึ้นมาเนี่ยจะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถคืนทุนให้กับหนี้สินเงินกู้ให้กับทกสได้นะครับแต่ตอนนั้นมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เป็นทางองคาพยพนะครับก็มาถูกทางผมว่านะสิ่งนี้มาถูกทางแล้วแต่ว่าจะเห็นว่าโครงการแบบนี้เนี่ยลำพังกรมใดกรมหนึ่งมันไปไม่ได้มันจะต้องถูกผู้ใหญ่มองเห็นนะครับตรงนี้ก็ขอฝากว่าโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าอย่างกรมข้าวก็ดีกรมชนก็ดีหรือกรมใดก็ดีเนี่ยเห็นโอกาสของการแก้ปัญหาก็คงไม่ต้องดำเนินการด้วยกรมใดกรมหนึ่งเองมีโอกาสไหมที่จะมาหารือร่วมกันหลายๆกรมแล้วเสนอเป็นโปรเจกต์เดียวกันนะครับไม่ต้องรอให้นักการเมืองมาสั่งอย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่อยากจะเห็นนะครับอันนั้นก็คือเกริ่นนำทีนี้ถึงประเด็นปัญหาที่ผ่านมาบ้างว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมักจะมีฝนนะครับปลายเดือนกรกฎาคมฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวไหมนะครับเพราะว่าตามตีแล้วเนี่ยพอข้าวจะเก็บเกี่ยวเนี่ยโดนฝนก็จะเสียหายนะครับแล้วก็สองไอ้รถเกี่ยวเพราะว่าแถวพิโรจน์เนี่ยเขาใช้รถเกี่ยวกันถ้าฝนตกดินแฉะรถเกี่ยวก็เกี่ยวลำบากผลผลิตก็ไอการเกี่ยวก็จะเสียหายเอาคำถามข้อที่หนึ่งก่อนนะครับมีปัญหาตรงนี้บ้างไหมครับตรงนี้นะครับมีปัญหานะครับอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญว่าก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลิตก็คือช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนชุกในพื้นที่ก็คือตั้งแต่ประมาณปลายสิงหาถึงต้นกันยานะครับตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องของความชื้นพอเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยข้าวมีความชื้นที่สูงสามารถเก็บเกี่ยวได้ไหมครับเก็บเกี่ยวได้แต่ความชื้นของข้าวจะสูงทีนี้ความชื้นของข้าวมันก็จะมีผลต่อราคาถ้าความชื้นเกิน 30% เนี่ยราคามันก็จะหายไปเกือบประมาณ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ 15% ก็จะหายไปประมาณเกือบ 1,500 ถึง 2,000 บาทตรงนี้ก็ได้ให้ในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการใช้เรื่องเครื่องอบแห้งนะครับช่วยเรื่องเกษตรกรตรงนั้นถ้าเกษตรกรที่ไปเก็บเกี่ยวในช่วงนี้หรือฤดูฝนชุกตรงช่วงนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนที่เขาจะมีเครื่องอบแห้งแล้วก็ในเรื่องกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าไปดูในเรื่องของราคาเพื่อให้ราคามีความเป็นธรรม
ชคดีครับเรามีในเรื่องของโรงสีต่างๆในการดำเนินการเนี่ยเราประชุมโรงสีในพื้นที่นะครับเพื่อให้ช่วยเกษตรกรในเรื่องนี้เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่นี้เนี่ยเขาเสียสละพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือเขาในเรื่องนี้โรงสีต่างๆก็ช่วยในเรื่องของลานตากต่างๆก่อนที่จะไปช่างตรงวัดต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยเรื่องอบแห้งด้วยต่างๆก็เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างท่านผู้เชี่ยวชาญว่าก็คือทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเองและนอกภาคเกษตรต้องมาบูรณาการร่วมกันในเรื่องนี้แล้วก็เห็นถึงปัญหาต่างๆโครงการตรงนี้ถึงจะสำเร็จได้ครับครับประเด็นนี้ที่ผมพูดมาถึง เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวเพราะว่าอย่างอุ้มบุญเนี่ยเวลาลงพื้นที่ที่แฉะเนี่ยการเก็บเกี่ยวก็ผลผลิตมันก็จะร่วงจะหลุดนะข้าวล้มบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับวันนี้ก็โชคดีได้ข่าวว่ามีคูโบต้ามาก็อยากจะฝากคูโบต้าไปลองพัฒนารถเกี่ยวดูนะครับว่าให้เหมาะกับพื้นที่ที่มันแฉะมันมาดอย่างเงี้ยได้บ้างนะครับทีนี้ประเด็นที่สองพอดีมาฟังการสัมมนาอินเว็บครั้งเนี้ยนะครับเราจะพบว่าเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างน้ำพลังงานอาหารเราก็กลับมามองดูว่าไอการที่เราเลื่อนคร็อปปิ้งแพทเทิร์นขึ้นมา1เดือนเนี่ยมันใช้น้ำที่มีต้นทุนสูงกว่าปกตินะเพราะตามปกติเราปลูกข้าวเนี่ยเรารอฝนมาก่อนพฤษภาคมฝนเริ่มมาเราถึงจะเริ่มปลูกไม่ต้องลดมันจะช่วยลดน้ำเตรียมแปลงลดน้ำบางส่วนไปได้แต่ถ้าเราไปปลูกเดือนเมษายนเนี่ยเราใช้น้ำต้นทุนที่เราเก็บมาเลยนะจากอ่างเก็บน้ำจากแหล่งน้ำที่เรามีเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องจำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่เฉพาะพื้นที่ที่จะต้องเป็นที่รองรับน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยจริงๆเพราะว่าน้ำที่เราส่งไปสนับสนุนการปลูกพืชในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยน้ำตรงนี้มีต้นทุนสูงนะครับเราเอาน้ำตรงนี้ไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากผู้อำนวยการโครงการพิษณุโลกอาจจะต้องช่วยประเมินนะครับต้นทุนการผลิตทั้งหมดนะครับว่าอย่างเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าเวลาข้าวมีความชื้นเราก็ต้องทุ่มปัจจัยลงไปอีกที่จะไปช่วยอุ้มให้เกษตรกรพอใจได้ราคาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆพวกเนี้ยถ้าเราคิดแบบรอบคอบทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เราลงทุนไปพอสมควรนะครับคำถามต่อไปอีกถ้าปีไหนน้ำไม่ท่วมพื้นที่เหล่านี้ทำอะไรพื้นที่ที่เราเป็นที่รองรับน้ำนะครับตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยโอเคปีไหนถ้าน้ำท่วมก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ถ้าปีไหนน้ำไม่ท่วมพื้นที่เหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับคำถามแรกก่อนนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำที่ใช้ในพื้นที่นะครับเห็นว่าในช่วงของเดือนเมษายนเป็น1เดือนที่เป็นช่วงที่ปริมาณฝนยังไม่ตกในพื้นที่ตรงนี้เราต้องใช้น้ำจากน้ำต้นทุนจากกรมชลประทานก็คือจากเขื่อนสิริกิติ์เป็นหลักนะครับเข้ามาในพื้นที่แต่หลังจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปปริมาณฝนที่ตกชุกเนี่ยมันจะลดปริมาณการใช้น้ำจากของเขื่อนลงผมเก็บข้อมูลนะครับพื้นที่ทั้งหมด 312,600 ไร่เนี่ยเราใช้ปริมาณน้ำในปี60เนี่ยปี60เราใช้ 265,000 ไร่เราใช้น้ำไปทั้งหมด90ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงปี61เราเพิ่มพื้นที่เป็น 301,000 เราใช้น้ำไปทั้งสิ้นอยู่110ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับทั้งฤดูกาลเลยนะครับจะเห็นว่าเราใช้น้ำไปในช่วงของการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกเท่านั้นเองทีนี้ในช่วงของการบาลานซ์น้ำจะเห็นว่าพอเราเอาน้ำไปใช้ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยในช่วงของปลายฤดูฝนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เรารับน้ำหลากจากพื้นที่ของสุโขทัยเข้ามาเราเก็บน้ำตรงไว้ตรงนี้ในพื้นที่จากที่ผมเก็บข้อมูลไว้ตามคลองธรรมชาติและแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยเรามีสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณทั้งสิ้นอยู่ประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นจะเป็นน้ำต้นทุนในการเตรียมแปลงก่อนฤดูนาปลังเห็นว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันบาลานซ์ด้วยกันอยู่เราก็มีความคิดร่วมกับทาง
กษตรกรในพื้นที่ว่าถ้าเราสามารถเพิ่มแหล่งน้ำให้กับพื้นที่ของตัวเองได้สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอต่อการเพาะปลูกทั้งขอบขอต่อหนึ่งฤดูกาลเนี่ยสามารถเก็บน้ำถึงประมาณทั้ง200ถึง300ล้านเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ที่พึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำจากกรมชลประทานอันนี้เป็นความฝันที่เราคิดแล้วสร้างร่วมกันว่าจะทำไงให้ในพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาหลักก็คือที่เราเก็บกักน้ำไม่ได้มากกว่าเกณฑ์ที่เราคาดหวังไว้ก็คือในเรื่องของถนนทางสัญจรต่างๆที่เรายังไม่สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงถนนต่างๆได้ทำให้เราเก็บกักน้ำได้ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับในเรื่องที่สองในเรื่องของการที่จะอย่างที่ทางท่านผู้ชายว่าในเรื่องของทำอย่างไรในช่วงสิงหาถ้าบางปีน้ำไม่ท่วมไอ้โมเดลตรงนี้นะครับที่เราคิดในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเราวางแผนทั้งสองอย่างในปี60เราทำเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมหนักเราก็เห็นว่าโมเดลเรื่องของการเอาน้ำเข้าไปในพื้นที่สร้างน้ำสร้างปลามันทำได้พอปี61น้ำมันน้อยครับปี60เนี่ยเราเอาน้ำเข้าไปในพื้นที่ได้ประมาณถึง4เกือบ500ล้านลูกบาศก์เมตรพอปี61เนี่ยปริมาณฝนแล้วก็พื้นที่น้ำรวมน้ำยมมันน้อยเราเอาน้ำเข้ามาได้เพียงแค่ประมาณ200ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรระดับน้ำมันไม่สูงพอทำให้ปริมาณปลามันลดลงทีนี้เราก็ไปคิดโมเดลอื่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมชีพเรื่องการปลูกพืชอื่นที่มันสามารถที่จะปลูกในพื้นที่ที่ระดับน้ำไม่มากได้ผักกระเฉดหรือผักอื่นในพื้นที่ซึ่งเราก็คิดแล้วก็ให้ทางกรมส่งเสริมกรมวิชาการเกษตรเข้ามาร่วมกันบริการร่วมกันเพื่อจะวางแผนแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้อย่างที่ท่านผู้ชาญว่านะครับในส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะมูลค่าทางเศรษฐกิจจะเห็นว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยบางปีที่เราทำการเกษตรเนี่ยถ้าข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี59ถึงปี51เนี่ยสังเกตว่าตัวเลขต่ำสุดที่มีความเสียหายประมาณ 70,000 ไร่ตัวเลขสูงสุดคือประมาณปี54ในพื้นที่เสียหายทั้งสิ้นอยู่ประมาณ 120,000 กว่าไร่รัฐต้องจ่ายค่าชดเชยปีละประมาณต่อ1ไร่ก็คือ 1,113 บาทก็ปีประมาณเกือบผมว่า100กว่าล้านนะครับค่อนข้างมากเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราสามารถบรรเทาแล้วก็ลดรายจ่ายภาครัฐในเรื่องของการที่จะไม่ไปในเรื่องของการเยียวยาในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนเรื่องอื่นในเรื่องของการที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดร่วมกันว่าจะมีวิธีการใดๆอาจจะนักวิจัยที่มาร่วมกันในวันนี้ก็คงขอเชิญเข้าไปดูในพื้นที่ว่าเราจะมีวิธีการวิธีวิจัยอะไรที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นี้ได้มากขึ้นอีกครับขอบพระคุณครับคือตรงนี้เนี่ยผมฝากผู้อำนวยการจริงว่าคือที่ผม พูดถึงทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ครั้งนี้เดียวเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามาหารือกับผมในเรื่องของการใช้น้ำในฤดูแล้งเพราะเขาบอกว่าถึงแม้การใช้น้ำในฤดูแล้งปกติก็จริงอ่ะแต่น้ำในฤดูแล้งมีต้นทุนเขาก็พูดแค่นี้นะโอ้ผมก็สะกิดเลยโอ้ชนประธานเราเนี่ยค่อนข้างจะสปอยเกษตรกรนะเราเก็บกักน้ำด้วยต้นทุนแล้วเราก็ไปให้เกษตรกรทำนาทำการเกษตรในฤดูแล้งจริงๆแล้วมูลค่าเนี่ยเราใช้ภาษีอื่นๆเนี่ยมาลงกันตรงนี้พอสมควรนะทีนี้ผลตอบแทนน่ะเกษตรกรไม่ลืมตาปากสักทีอ่ะยังเป็นเกษตรกรคนจนยังมีหนี้สินล้นพ้นตัวเมื่อไหร่เขาจะหลุดพ้นความยากจนคือตรงนี้เนี่ยอยากจะให้คือการมาครั้งนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าชลประทานเราจะมองเรื่องน้ำอย่างเดียวไม่ได้มองเรื่องการชลประทานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองความสัมพันธ์เรื่องต่างๆเข้าด้วยกันตรงนี้ผมถึงอยากจะพูดในเวทีนี้ว่า เราเป็นข้าราชการเนี่ยเราไม่ใช่คือหนึ่งเราต้องมีความเชี่ยวชาญในบทบาทหน้าที่ของเราแล้ว ก็จริงไอ้นั่นต้องทำแต่อีกในฐานะหนึ่งคือเราต้องมองรอบข้างบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่าถ้าหากผู้อำนวยการเก็บข้อมูลบางส่วนแล้วเนี่ยทำให้ละเอียดอีกนิดนึงนะครับช่วงต้นเราได้น้ำเราใช้น้ำไปเท่าไหร่นะครับและช่วงปลายเนี่ยเราเก็บน้ำสำรองได้เท่าไหร่เราลดน้ำเท่าไหร่เนี่ยแยกให้ชัดไม่ใช่ว่าน้ำทั้งฤดูใช้เท่าไหร่เนาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อยากจะเมื่อกี้ถูกต้องเชิญชวนครับเชิญชวนให้หน่วยราชการต่างๆเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้
ไปคิดไปช่วยให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับก็ดีใจที่วันนี้เนี่ยผมเห็นบางระกรรมโมเดลเกิดขึ้นเพราะผมอยากจะเห็นมันแล้วผมเสียใจนะครับที่ชาวบ้านทำนาแล้วโดนน้ำท่วมแต่ว่าปีนั้นน่ะมันขับเคลื่อนไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้โมเดลนี้ถูกขับเคลื่อนแต่โมเดลนี้ถูกขับเคลื่อนก็ต้องแลกกับการแบ่งสัดส่วนน้ำที่ต้องใช้ในช่วงฤดูแล้งคือเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็คงจะต้องโซนิ่งละนะครับกำหนดพื้นที่ที่จะทำนาลุ่มต่ำให้ชัดเจนว่าปีหนึ่งประเทศไทยมีกี่ไร่จะต้องเตรียมน้ำไว้เท่าไหร่แล้วก็พอถึง1สิงหาคมปล่อยให้น้ำท่วมคุณก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรแล้วนะถูกไหมเพราะว่าได้โอกาสนั้นไปแล้วคือจะต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าถ้าเราคิดไม่รอบคอบเกษตรกรที่เขาไม่ได้ทำนาก่อนก็จะเกิดการเปรียบเทียบกันอีกว่าเสียโอกาสเนาะครับยังไงก็ฝากให้ลึกกว่านี้อีกเก็บข้อมูลให้ละเอียดอีกนิดนึงทำวิจัยต่อไปครับทุกทางมาดีขอบพระคุณมากครับยังไงก็คงต้องพัฒนาต่อไปนะครับสำหรับบางระกรรมโมเดลคงยังไม่ได้ไฟนอลไหลซะทีเดียวนะครับขอบคุณท่านผอ.นะครับชำนาญชูเที่ยงเลยครับ